สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มีเกม Mob and Blade Warband ภาค3ก๊กนะครับที่ห่างหายกันไปนานสำหรับโปรเจกต์ต่าง Mac นะครับก็ไปเปิดเจอคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะปิดโปรเจกต์นี้ไปแล้วนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีพวกอ้วนเซียวแล้วก็พวกลิวเหยียนแต่ว่าเราไม่ได้ปิดฉากลิวเหยียนเพราะเราไปตีอ้วนเซียวนะครับอันนี้คือเรายึดมาทั้งแผ่นดินจีนเลยนะครับจนไม่เหลือเลยเอาคือก่อนหน้านี้ผมเล่นจนแบบว่าเล่นจนคนดูตามดูไม่ทันนะผมคือผมติดมากช่วงนั้นผมเล่นรัวๆเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงปิดฉากนะครับช่วงปิดฉากของมันก็ไอ้พวกลิวเหยียนเนี่ยมันในอนาคตในเขตนี้เนี่ยก็จะตกเป็นของเล่าปี่นะครับในยุค ของลิวเหยียนสำหรับภาคที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ4ป้อมกับอีก1เมืองนะครับมีเมืองฮั่นจงเมืองเฉินตูเนี่ยเราได้ทำการยึดมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีฮั่นจงมีนี่แหละเดี๋ยวผมขอท้าประลองแม่ทัพก่อนแล้วกันแม่ทัพจิวไทนะครับที่หน้าประตูเมืองถ้าเกิดว่าท้าประลองหน้าประตูเมืองเนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าตีมันได้ง่ายขึ้นตัดกำลังได้คู่ที่ผมไม่ได้เล่นนานเลยนะก่อนหน้านี้ไปเล่นส่วนระบุมายึดไม่หมดนะผมยึดแค่นิดเดียวนะเล่นส่วนระบุยึดแค่พม่านะแต่สำหรับสามโค้กเนี่ยเรายึดจนหมดเลยโหดมากเรายึดจนแบบไม่เหลือเลยนะยึดทั่วทั้งแผ่นดินจีนก็คือบางซีซั่นน่ะผมก็ยึดหมดนะสำหรับสุวรรณภูมินะครับบางซีซั่นผมก็ยึดหมดบางซีซั่นผมก็คือช่วงซีซั่นหลังๆเนี่ยมันอ้าวแม่ทัพงันเหลียงได้มาเข้ากับแม็กก๊กบุญทิวมาเข้ากับแม็กก๊กฮันเม้งมีงันเหลียงบุญทิวสิมโพยนะมาเข้ากับผมนะตอนนี้ก็ละเห็นละเหินมาอยู่กับเราก็ดีครับก็ดีนะมีแม่ทัพมาอยู่ด้วยก็ถือว่าโอเคนะผมนี่แบบยินดีต้อนรับเสมอนะครับปังคิวท้ายฟรีเลยแม่เองเนี่ยตอนนี้ผมเล่นตัวตังแม่ก็ปนล้มทุกก๊กนะฮะทุกเหล่าก๊กตอนนี้ก็เหลือแค่แม็กก๊กแล้วก็ลิ้วเหยียนเท่านั้นเองก๊กคาบสุดท้ายนะครับปิดฉากลิ้วเหยียนเอาละก็ลุยเลยไหมลุยเลยไหมลุยเลยดีกว่าไหมลุยนะครับผมคือผมว่ามันน่าจะมีทหารเยอะอยู่นะเออเราก็ไปเลยเป็นตัวเกรงใจเอานี่ผมเอาตัวละครหลักผมมาเล่นเลยวะเนี่ยชิบหายแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นี่มันตัวต่างแม็กนี่ว่าเราตัวละครหลักผมมาเล่นครับบ้าเลยเหมือนโลดจะพังคือไอ้พวกลิวเหยียนมันก็เหมือนกับพวกเล่าปี่มันเก่งเรื่องหน้าไม้นะครับเก่งเรื่องหน้าไม้ควรระวังให้ดีขวาเข้าไปมีแม่ทัพค่อนข้างเยอะเนี่ยนี่มีกวนอูเตียวหุยเอ้ยจูล่งมีม้าเฉียวผมมี5ทหารเสือของเล่าปี่นะผมมีฮองตงกวนอูจูล่งม้าเฉียวผมมีครบเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมมีครบหมดเลยซึ่งผมได้มาแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากลำบากใครที่แบบว่าติดตามมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่านะผมเล่นตั้งแต่เดือนก่อนนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเปิดตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแต่ว่าคือผมไม่อยากให้มันจบเลยอะแต่ว่ามันก็ต้องจบนะครับมันถึงเวลาของมันแล้วนะวันนี้ผมเลยได้โอกาสมาปิดฉากลิ้วเหยียนเพื่อปิดโปรเจกต์นี้สักทีไม่งั้นผมแบบถ้าผมจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่เลยมันก็ยังไงอยู่นะโอเค
การสู้กับหลิวเหยียนก็ถือว่าเป็นศึกสุดท้ายหรือว่าเป็นศึกแบบว่าเราเอาทหารที่เก่งที่สุดมาสู้นะครับเราเหมือนแบบเราฟาร์มจนเทพอะแล้วก็มาสู้กับมันเหมือนแบบเหมือนฟาร์มจนเกิดแล้วอะแล้วก็มาสู้กับมันนะครับซึ่งแบบตอนนี้แบบโหดมากฟาร์มจนเกิดนี่อุ้ยหืมทหารผมกำลังใกล้เข้ามาผมไม่ควรเอาตัวละครหลักมาเล่นนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีทหารตั้งหลายคนเราควรจะเล่นเป็นกวนอูหรือไม่ก็ฮองตงจูล่งอะไรเงี้ยแต่ม้าเฉียวนี่มันไม่ค่อยเก่งนะม้าเฉียวมันต้องสู้บนหลังม้านะครับผมแล้วสู้ในเมืองมันไม่ค่อยได้นะผมว่าอ่ะฮะโอเคดี yes ตรงนี้เลยครับนะก็หนีไปได้หมดเลยไอ้พวกองค์ทหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเอามาไปไว้ในเมืองนะครับแค่นี้พอมั้งมันก็ไม่กล้าฮือกับเราแล้วแหละนะตอนนี้มีแม่ทัพหลายคนนะครับมาเข้ากับพวกริวเหยียนแต่ก็ผมจะทำให้มันรู้ว่ามันคิดผิดโอ้โคตรโหดครับนี้ผมจะทำให้มันรู้ว่ามันคิดผิดโอเคเดี๋ยวเราไปที่เหินตู้นะครับเดินทางไปที่เหินตู้กันต่อเยนซุยโดนบุกโดยเตียวครับจากอ้วนเซี่ยวเตียวครับเหรอนี่เตียวครับมาบุกเมืองเรางั้นเหรอผมจะประลองกับกองซุนหองนะครับกองซุนหองนี่เป็นลูกของกองซุนจ้านหรือเปล่าก็ละเห็นละเหินมาอยู่กับพวกหลิวเหยียนนะครับปั๊บโอ้ยทำไมดอกเดียวไม่ตายวะเนี่ยแข็งเหมือนกันนี่หว่าผมจะประลองกับมันสัก3เพลงทวนนะฮะจัดไปสัก3เพลงทวนโอเคมาปัง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 อุ้ยปังอู้สุดจัด3เพลงทวนตามที่สัญญาไว้ผมว่าบางทีอาจจะต้อง4เพลงทวนด้วยมั้งเพราะว่ามันมีแม่ทัพนอนอยู่ในเมืองเยอะนะครับผมก็อยากจะเคลียร์ถ้า4เพลงทวนมันจะขึ้นง่ายนะผมว่านะมันจะขึ้นง่ายมากถ้าเราแบบโจมตีมันครบ4เพลงทวนเอาดอกสุดท้ายจะได้ขึ้นเมืองแบบสบายๆผมว่าผมควรเปิดด้วยจูล่งดีกว่าผมจะเอาจูล่งบุกเมืองนะครับจูล่งบุกเมืองนี้จัดไปเลยโอ้บล็อกได้ด้วยว้าวว้าวกล้าบล็อกกันเหรอกล้าบล็อกกันเหรอมาสิลุยเลยแล้วกันจูล่งลุยผมจะเอาจูล่งบุกเข้าตีนะฮะนี่เอาทำไมต้องต้องเข็นรถด้วยเหรอวะเนี่ยโถเอ้ยผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่าต้องเข็นรถนะถ้าผมรู้ว่าต้องเข็นรถเนี่ยผมจะเอาฮองตงมาเล่นนะตบจริงๆเลยเข้าหัวครับเข้าหัวไอ้จูล่งก็ยิงแม่นอยู่นะเอ้ยเข้าหัวว่ะเฮ้ยยิงแม่นอยู่แต่ว่าต้องแบบว่ากะระยะกะแบบกะระยะ
ลูกธนูตกด้วยนะครับผมธนูย้อยเอาง่ายลูกธนูที่ย้อยลงมาหนีเข้าหัวโอ้ยไม่เข้าหัวเลยวะเข้าตัวก็โอเคอยู่โอ้ยนี่บุกนานเลยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยลักษณะนี้เอ้ยเข้าหัวนี่โอ้โหอย่างแม่นน่ะโอ้นี่จูโร่คนเดียวก็เก็บไป10ตัวแล้วนะยิงอย่างโหดนะครับยิงอย่างโหดว่าจริงคนเข็นรถตายแล้วเนี่ยตายไป2นะครับคนเข็นรถตายไป2ไอ้บ้าเอ้ยมันกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะนี่มันหน้าไม้ออโต้หรือเปล่านะแบบยิงได้เรื่อยๆอ่ะลุยว้าตูโล่งแห่งเสียงสาดโอ้ยังโหดขึ้นมาคนเดียวก็เก็บหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงมือก็เรียกไม่ต้องถึงมือมีชุดใหม่มาด้วยนั่นน่ะกำลังเสริมโอ้กำลังขึ้นบันไดหักโดดปุ๊บนี่ขับสดเหวี่ยงนี่เลยเหวี่ยงนี่เลยมาดิตายหมดยังไงโหดจัดศพเกลือนครับศพเกลือนตรงนี้เดี๋ยวจัดการคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวจัดการคนเดียวเลยใครผ่านไม่ได้ก็ผ่านไปนะนี่เหลือแต่พวกชาวบ้านแล้วนี่หว่าชาวบ้านทั้งนั้นเลยโหยข้อดีของมันคือสามารถฟันฝ่าการป้องกันได้นะครับฟันฝ่าการบล็อกอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนี้เหรออยู่ฝั่งนู้นโอ้โหมาผิดฟัง บ้าจริงนะผมมาผิดฝั่งยิงด้วยเอ้ยโหแม่ทัพเราแต่ละคนดูสิครับนี่เห็นไหมแม่ทัพผมอย่างเยอะแม่ทัพแต่ละคนนี่โจยินกาเซียนเตียวเลี้ยวหัวหยงนี่มีเตียวเซียนด้วยมีกำเหลงมีกวนอูกวนอูจิ้วี่มีฮองกงนะฮะโหดๆกองทัพผมบอกแล้วโอเคผมจะเอาทหารไว้เฝ้าเมืองเพียงน้อยนิดนะครับประมาณนี้เหินตู้นะครับผมจะไปที่ด่านเมียนจูกวนรู้สึกว่าจะมีคนมายึดเมืองเรานะวูเว่ยฮะวูเว่ยมันอยู่ที่ไหนวะ
เฮ้ยไม่เอานะเราเสียเมืองวูไวไปงั้นเหรออ๋อไอพวกอ้วนเสี้ยวอ้วนเสี้ยวนี่โอ้โหมันเหิมเกิมมากเลยนะมันมายึดเมืองหูหวยของเรานะครับเอ้ยพังงาดวะอ้วนเสี้ยวพังงาดขึ้นมาวะเฮ้ยเออยังได้อ้วนเสี้ยวพังงาดก่อนนะมันปีกล้าขาแข็งก็เพราะเราไม่รีบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งนะครับเรากำลังทำศึกกับลิ้วเหยียนมันช่วยโอกาสนี้ในการตีเมืองของเราแล้วมันไปตีได้ยังไงผมไม่เข้าใจมันไปตีเมืองนั้นได้ไงวะมันจะบ้าเกินไปแล้วโอ้ยมีคนพักฟื้นอยู่ในเมืองนี้เต็มเลยเงียบงันมีเลอจิวผมว่าเราต้องยึดฮั่นจงก่อนอันดับแรกนะครับฮั่นจงผมอาจจะได้เจอกันเงียบงันผมเจอจิวไทว่ะแม่ทัพจิวไทเหมาะสมกับการต้องงี้เลยต้องแม่ทัพจิวไทเลยกูเจอมึงมาบ่อยมากเลยเมืองก่อนหน้านี้ก็เจอจิวไทนะครับจิวไทนี้จากเมืองก่อนหน้านี้มากดดันที่เมืองนี้เมืองฮั่นจงนี่ก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วฮั่นจงเนี่ยจะกลายเป็นเมืองที่กวนอูคุมอยู่นะครับในเขตของเล่าปีในเขตของจกปุ๊กโอเคผมไม่อยากประลองกับจิวไทยหลายๆครั้งนะเพราะว่ามันเก่งผมก็ไม่อยากจะประมาทสัก4รอบผมว่าสัก4รอบน่าจะได้คือเข้าใจไหมว่าในเมืองฮั่นจงเนี่ยกำลังคนทหารมันเยอะนะครับผมเมื่อกำลังคนทหารเยอะเนี่ยการประลองเนี่ยเราต้องทำมากกว่าเดิมเพื่อให้ทหารเนี่ยเสียขวัญกำลังใจทหารจะไม่เสียขวัญกำลังใจง่ายถ้าเกิดว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทหารจะค่อนข้างกำลังใจหนาแน่นเพราะไม่ได้กลัวใครไงแต่ถ้าหากว่าแม่ทัพแพ้การประลองที่หน้าประตูเมืองบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็ต้องมีสั่นคลอนกันบ้างนะครับ ประมาณนั้นแต่ต้องมาสู้กับจิวไทเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานไหมครับใช้เวลามากอยู่แต่หมอสามก๊กนี่ดีนะผมชอบตรงที่ท่าประลองกับแม่ทัพแล้วทหารในเมืองมันเสียขวัญทำให้มันขอมาสู้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เราสู้ง่ายขึ้นไอตัวไหนที่ไม่พร้อมสู้ก็ไม่ต้องมาเห็นไหมนี่คือการหมุนเมืองขั้นจงลุยผมจะเอาฮองตรงไปเล่นลุยเลยครับผมฮองตงเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ยิงธนูได้แม่นมากนะครับไม่มีพลาดเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือเมืองฮั่นจงนี่นะยังไกลนะปังไปไงยังแม่นอ่ะยิงแบบจับวางอ่ะครับดูครับนี่โอ้โหฮองตงเก็บไป4ตัวครับผมแม่นมากมันก็จะแม่นเกินไปแล้วระดับแม่ทัพทั้งนั้นนี่จูลงก็ยิงแม่นเหมือนกันนะครับจูลงอะไรกันไอ้พวกนี้มันมีโลกกันหมดเลยนี่วะโอเคอะไรกันเนี่ยมีบันไดแค่อันเดียวงั้นเหรอโอ้ยรีบขึ้นไปก่อนนี่ไอ้เงียบงั้นเฮ้ยไอ้เท่าเงียบงั้นเจอไอ้เท่าฮองตงเป็นไงเรียบร้อย
จะสู้เหรอผมมีทั้งกวนอูมีโอ้โหผมมีกวนอูมีตูลงเตียวหุยมาเฉียวนะครับมีครบเลยไม่ต้องกลัวครับไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีกแล้วในการบุกเมืองนี่มันเหมือนแบบเหมือนเราชนะไปแล้วอ่ะโอ้ตายกันหมดเลยหรอมีอีกเปล่าแน่ๆเห็นอยู่นะเฮ้ยหลบเหรอเออตายหมดเรียบร้อยโอ้โหเคลียร์กันไปครับที่เมืองฮั่นจงนี่มันเป็นเมืองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบุกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เวลาบุกต้องอ้อมไกลเป็นธรรมดาต้องไปขึ้นที่ฝั่งขวาอย่างนั้นเหรอผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะวิ่งตามกันไปฮะมันมีทางลงด้วยเหรอเนี่ยแถวนี้อ๋อมีทางลงด้วยนะครับนี่โอ้เกือบตายแต่ไม่ตายครับสดมากนะมาแนวนี้เลยนะสแกนกำลังเสริมศัตรูมาถึงแล้วนะครับเปี้ยงเปี้ยงโอ้ไม่โดนมีแต่ตั้งโล่ไว้มาใช้ดาบดีกว่าไหมมาเจอดาบฆ่าน้อยไปแกนี่ตับ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 เข้าไปโอเคก่อนที่แม่ทัพหลายๆคนจะขึ้นมาผมเคลียร์คนเดียวเลยดีกว่าเกียร์ทางให้มันโล่งๆเฮ้ยทำไมกำลังเสริมมันมาถึงเร็วจังวะผมมือสาแบบว่าผมรู้แล้วว่าทำไมทหารของเรามันไม่มาสักทีมันไปติดอยู่กับไอตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่เลยมีตัวที่ดึงมันไว้มันอยู่บนป้อมแล้วทหารเราก็ไปยืนเหมออยู่ตรงนั้นแต่ก็มีคนที่ยิงธนูฆ่ามันได้ก็ถือว่าดีแล้วกองทัพเราเนี่ยมีนักแม่นธนูหลายคนนะครับชนะแล้วมั้งเนี่ยไปปาดซ้ายไปปาดขวาไปปับปับหัวไปปึ๊บ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 เอาสิมันนี่เหลือแต่พวกชาวบ้านแล้วนะเนี่ยพวกทหารเก่งๆหายไปไหนหมดยิงเลยไม่ต้องมาไม่ยิงไม่โดนมาสิครับฝ่ามาแล้วครับฝ่ามาแล้วโอ้โหข้างล่างมีโอ้โหเต็มเลยกูทหารที่ฮั่นจงนี่เยอะนะนี่ขนาดแบบเราประลองกับจิวไทจนแบบว่า4รอบนะ4ครั้งทหารเสียความกำลังใจไปเยอะไอ้พวกที่เหลืออยู่นี่คือยังไงเนี่ยโอ้โหไม่พอใจไม่ยอมพอใจผมว่าเราน่าจะพลอยอีกสัก5รอบไปมันจะได้แบบขอบใจนะครับผมจะตายแล้วเนี่ยผมจะตายแล้วทำไมไม่โดนวะโอเคต้องอย่างนี้สิตอนนี้ฮั่นจงตกเป็นของเราแล้ว
เย่ปล่อยตัวมันไปพวกนี้อืมปล่อยตัวมันไปฮะขอเข้ากับเราก็ได้ดิรับเลยรับเข้าเลยฮั่นจงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเมืองที่ดีเลยก็เดี๋ยวเราจะเอาทหารใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคโอ้โหได้มาแล้วครับผมด่านยางเพ็งกวนมีเหล้าเจียงคุ้มกันอยู่นะครับเหล้าเจียงถ้าโดนบอลลองก็4ครั้งก็น่าจะถ้าจำนวนคนทั้งหมด300เนี่ยนะถ้าโดนทั้ง4ครั้งมันก็เหลือประมาณ200มั้งประมาณ200น่าจะใช่เฮ้ยโอ้โหแทงทีเดียวตกมาไอ้เราเจียงโดนแทงทีเดียวตกมาเลยวะเอารออีกครั้งดูสิโดนแทงทีเดียวตกมาเลยเหรอจะโหดเกินไปนะเปรี้ยงอุ้ยทีเดียวจริงว่ะโอ้ยอย่างนี้สบายเลยอย่างนี้ผมจะตีมันจนกว่าทหารในเมืองจะเสียขวัญกำลังใจจนถึงที่สุดเพราะว่ามันโดนแค่1เพลงทวนผมมันก็ตายแล้วดูนะมันจะจิ้มหน้ามันโอ้ขอให้โอ้โหเป็นไงอย่างโหดนะจิ้มหน้าทีเดียวนะครับมันต้องอย่างนี้ถ้าเสร็จสิ้นการท้าลอง3ครั้งแล้วเนี่ยทหารในเมืองจะเหลือน้อยมากๆเลยผมว่าผมดูขังค่อยผมดูกำลังคนในเมืองดีกว่าคือตอนนี้มันสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทหารที่พร้อมสู้มีแค่140คนที่เหลือหนีหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้แหละนะผมว่ามาลองอีกสัก2รอบดีกว่าแล้วค่อยเข้านะครับถ้ามาลองที่หน้าประตูเมืองง่ายกว่าเยอะปังค่อยอีกรอบคือทหารจะหายไปประมาณน่าจะเหลือสัก80คนเลยตอนเนี้ย80คนโอ้โหป้อมนี้จะบุกง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าทหารเหลือ80คนนะเอาแล้วพวกเราลุยผมจะใช้กวนอูในการบุกโจมตีนะครับนี่กวนอูกวนมังกรเขียวจับไปมันต้องเจออย่างนี้สักหน่อยพวกมันนะโอ้ป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่บุกยากอยู่นะป้อมนี้เดิมทีแล้วมันเป็นของเราหรือเปล่าวะคุ้นๆนะเหมือนเราเคยยึดไปแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหยิงแรงมากเลยนะพวกนี้สับปาดขวาซ้ายสับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายว่าสับหัวน่าจะแรงกว่าสับหัวอย่างเดียวสับหัวอย่างเดียวสับหัวสับหัวสับหัวอย่างเดียวเมื่อกี้เราเจียงกันหมดเลยน่าจะใช่เลยมันโดนมันปลาลองแบบ1เพลงทวนมันตายอย่างเดียวเลยไอ้เราเจียงเนี่ยนะครับมีกำลังเสริมไหมไม่น่าจะมีนะดูทรงแล้วสับสับไปเลยสับสับโอเคเหลือ10คนโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าประลองจนทหารเสียขวัญจนหมดเนี่ยมันก็จะจบลงอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นปัง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 โอเคไอตัวไกลๆนู่นใครยิงมันโดนบ้างวะโอ้โหเป็นไงจูลุ่งครับเป็นคนปิดฉากนะ
ยิงโดนนะแจมไรวะแล้วป้อมนี้ก็ตกมาเป็นของเราจนได้สินะโอเคถึงข่าวอวสานของพวกลิวเหยียนสินะแหมง่ายมากเลยเอ๊ะนี่เหรอได้เอ้าเทียนซุยเฮ้ยใครกันว่าเป็นคนยึดเดี๋ยวไปดูหน่อยดิไปดูหน้ามันดิไอเตียวครับใช่ไหมเหมือนว่าไอเตียวครับมันเป็นกองกำลังเดียวที่เหลืออยู่มันเป็นกองกำลังเดียวที่เหลืออยู่ของอ้วนเสี่ยวเตียวครับมันจะหนีไปไหนมันนี่มันตีแม่งเลยนี่มันแห่หัวตุ่นเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเองต้องเจอกวนอูไอ้ต้องเจอจูล่งเนี่ยเจอจูล่งขี่มาเต็กเราเออนี่มันห้าทหารเสือนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยกวนอูจูล่งเตียวหุยมาเฉียวอย่างเท่นะไหนธงอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาธงไม่เจออยู่ฝั่งนู้นที่จะมาท้าบาลองอย่างนั้นแหละมาเข้ามาเลยเอาให้จบในหนึ่งเพลงทวนโหแห่หัวตุ้นแห่หัวตุ้นเอ้าว่าโธ่เอ้ยว่าจะให้จบว่าจะให้จบในทีเดียวนะต้องมาทรมานต้องมาทรมานอีกฮะมันทรมานใช่ไหมล่ะปังเขาให้โอเคอุ้ยอื้อหือทิมเขาเลยทิมเขาทิมตามมันทันไหมเนี่ยปังเลยเอ้ามันหนีนะเนี่ยจะหนีไปไหนเฮ้อไม่รอดครับไม่รอดนี่คือกองทัพของแม่ทัพแห่เอ๊นำโดยเตียวครับถ้าผมมาหยุดมันตั้งแต่แรกมันก็จะมาไม่ถึงเทียนซุยไอ้พวกนี้มันยกทัพมายึดเมืองเราจริงๆไอ้พวกอ้วนเสี่ยวมันล่มสลายไปแล้วนะตระกูลอ้วนผมปล่อยมันไว้ผมพลาดเองเอาละถึงเวลาละผมจะยึดเมืองผมคืนเมืองเทียนซุยเนี่ยเอาใครยึดวะเนี่ยเอ้าโอ้โหไอ้เตียวอุ่นไอ้เตียวอุ่นกำลังยึดเมืองอยู่นะครับเตียวอุ่นมันพากันมายึดเมืองเองเลยนะไม่โดยที่ไม่ปรึกษาผมเลยแม่งโหดเกินพากันยึดเมืองเองเลยเว้ยที่วูเว่ยเนี่ยก็โอ้โหมีทหารอยู่น้อยนิดเจอฮันตงวะจัดไปผมจัดเองคือส่งทหารไปสู้ก็สู้ได้แล้วนะทิมหน้ามันเฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะแข็งอยู่นะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งทหารขึ้นไปตีก็น่าจะได้มั้งเนี่ยเห็นไหมได้เมืองมาแล้วชิวๆเลยมีหลายคนบาดเจ็บแล้วก็ลี้ภัยมาที่นี่ตระกูลอ้วนหนีมาอยู่เมืองนี้หมดเลยนะครับแหมมันหนีมาอยู่เมืองนี้กันหมดเลยไอ้พวกตระกูลอ้วนที่ล่มสลายไปมันคิดจะก่อตั้งขึ้นมาใหม่โอ้โหมันฟื้นฟูตระกูลนะมันคิดที่จะฟื้นฟูตระกูลไอ้พวกตระกูลอ้วนตอนนี้มันต้องย้ายไปอยู่เทียนซุยแล้วหัวเต๋าเฮ้ยโอ้โหเทียนซุยนี่คือลูกน้องผมนะลูกน้องผมทั้งหมดนะครับมาล้อมเทียนซุยเอาไว้นะครับนี่โลซกโจเมาเตียนอุ่นล้อมไว้เมืองเทียนซุยเนี่ยยังไงเราก็ต้องยึดมานะเทียนซุยเดี๋ยวผมจะไปยึด
ด่านเมียนจูกวนก่อนตอนนี้เหลือแค่2เมืองที่เป็นปรปักษ์กับเรานะทั้งแผ่นดินเขาเรียกว่าทั้งแผ่นดินจีนเนี่ยมี2เมืองที่เป็นศัตรูนะครับผมต้องยึดมาให้หมดให้มันเป็นของเราเออโอเคที่ด่านเมียนจูกวนเนี่ยมันจะยึดยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีแม่ทัพมันไม่มีแม่ทัพมานอนที่เมืองนี้นะครับก็เลยต้องรอกันต่อไปนานเลยนะนั่นมันใครอ่ะใครเนี่ยนี่คือกองทัพของใครโกผายเหรอไปไล่มันไล่มันเข้าเมืองผมจะไล่ไอ้โกผายนี่ให้มันหนีเข้าเมืองนะผมไม่รู้ผมจะไล่มันได้หรือเปล่าหนีเข้าด่านเมียนจูกวนไปโกผายโกผายนะเอ้าวิ่งหนีเข้าด่านว่ะเรียบร้อยเออผมจะท้าประลองจัดไปนี่แหละครับศึกนี้คือศึกสุดท้ายของหลิวเหยียนผมไม่คิดนะว่าไอ้พวกอ้วนเซี่ยวมันจะตั้งตัวขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เรายึดไปหมดแล้วเนี่ยคือเรายึดเมืองมันอย่างเดียวไงแต่ว่ามันมีแม่ทัพหลายคนกระจายกันไปอ่ะเป็นกองกำลังมันมีกองกำลังเยอะต้องยอมรับเลยเรื่องนี้ให้ตายเลยว่ะมันได้จริงๆกองกำลังเยอะนะโอเคทั้งเลยมาเข้ามาเลยน่าอยู่นะน่าอยู่ตับแบบเบาๆตับเข้าไปโอเคอะอะไรกันแล้วเนี่ย10ชั่วโมงทำไมต้องรอตั้ง10ชั่วโมงเนี่ยนอกจากการท้าประลองกับแม่ทัพที่หน้าประตูเมืองแล้วต้องรอเวลาผมต้องดูเวลาว่ามันลดลงมาทีละเท่าไหร่จาก30ชั่วโมงลดไป2ทีเหลือ10ชั่วโมงลดอีกทีนึงอาจจะเหลือ10ชั่วโมงก็ได้ไหนดูสิ10ชั่วโมงอยู่ดีให้ตายเถอะว่าเอ้ยอะไรกันเนี่ยมุกตีเข้าไปด่านสั้นกวนอ้าวด่านสั้นกวนอยู่ไหนนี่เหรอเฮ้ยเราได้มาหมดแล้วนี่วะเฮ้ยไอ้ตายเถอะนี่เราไอ้จิ้วท่ายมาว่ะไอ้จิ้วท่ายมันมาผมต้องสั่งสอนมันหน่อยไอ้นี่มาป้องกันเมืองตลอดเลยปังกิมโอ้โหไม่ค่อยเข้านะฟันไม่ค่อยเข้าโอ้โหบังอาจจริงๆตีตับโอ้ยตับไม่ค่อยโดนไม่ค่อยเข้าอ้าวมาลองมันเอาหลายรอบเอาหลายร้อยรอบเอาให้มันกึนไปเลยเข้ามาเมืองนี้มีขั้นตอนในการบุกค่อนข้างซับซ้อนเยอะมาสิเอามันให้เละผมรู้ว่ามันมีทหารเยอะนะผมเลยต้องประลองให้ทหารมันเสียฝันเยอะๆนะครับก็จะไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้โอ้เมื่อกี้ฟันไป3ดอกดอกละ50ก็มีว่ะโคตรแรงอย่าให้มันตั้งตัวอย่าให้มันตั้งตัวได้สิเออโห
ผมว่าบุกเลยดีกว่าผมจะใช้เตียวหุยเตียวหุยนะใช้เตียวหุยในการบุกโอ้โหอะไรกันละนั่นน่ะนี่มันเป็นโอ้โหเหมือนเป็นกับดักนะเป็นหุบเขาแบบว่าเป็นด่านเป็นด่านระหว่างเขาทางผ่านเขาเอ้ยผมจะพังประตูเข้าไปเลยนะเดี๋ยวพังประตูเข้าไปเลยมันต้องโดนแบบนี้ไอ้พวกเนี่ยไม่งั้นมันไม่ดีขึ้นหรอกยิงโหล่วงไปหนึ่งทำไมยิงไม่โดนนะมันจะพังประตูเข้าไปเตี้ยวหุยแซ่เตี้ยวชื่อหุยเป็นคนหุนหันฟังไปหนึ่งฟังถูกโจมตีได้เลยประตูนี้ใกล้พังแล้วเฮ้ยเข้ามาได้แล้วโอ้โคตรแรงอ่ะสับไอ้กอดเหล็กทีเดียวตายว่ะก็บุกไปเลยสิบุกไปเลยสินี่ไงไอ้จิวไทยเจอมันอีกแล้วตายยากจังวะโอ้มันตายยากอยู่นะจิวไทยนะโอ้โหมาวอแวกันอยู่ตรงนี้อะไรล่ะนั่นผมน่าจะขึ้นมาเคลียร์พวกนี้ก่อนนะเอามาละบันไดมาละบันไดโอ้โหบันไดมาช้ามากนะผมว่ามันรออะไรมันรอบันไดนี่เองมาสิผมน่าจะยิงได้นะเปียงโอเคเข้าหัวหมดแล้วเฮ้ยถ้ายึดเมืองนี้ได้นี่ก็จบเลยนี่หว่าจบเลยนะครับถ้ายึดเมืองนี้ได้โหสุดจัดลูกน้องผมมันช่วยกันนะมันช่วยกันแบบว่าไปยึดเมืองคืนคือถ้าเมืองไหนโดนยึดมาลูกน้องผมมันพากันไปยึดคืนให้เราแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะยกเมืองให้ใครด้วยนะเพราะเราเป็นพระราชานะผมคือตังแม็กจัดไปสุดยอดมันต้องอย่างนี้สิแจมเลยครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็ปราบริ้วเยียนจนหมดนะครับเรียบร้อยริ้วเยียนอาณาเขตริ้วเยียนตกเป็นของเราเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือพวกอ้วนเสี่ยวอยู่นิดหน่อยนะพวกอ้วนเสี่ยวอยู่ในแถวด่านซันกวนนะครับเห็นมันนี่ไงเจอแล้วเนี่ยใครเนี่ยกี่เหลงนะนี่ตีเลยเนี่ยหลีเป่าอ่ะข้ายอมรับเจ้าเข้าสู่กองทัพไหนดูสิไปที่ด่านซันกวนก่อนใครเป็นคนบุกด่านซันกวนโอ้โหคนที่บุกด่านซันกวนนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ไอ้อ้วนเสี่ยวนี่เองนะไอ้อ้วนเสี่ยวมีกำลังคน300คนโอ้โหนี่เป็นศึกสุดท้ายสำหรับผมกับอ้วนเสี่ยว
ถ้าเราตีอ้วนเสี่ยวแตกนี่ก็คือจบเลยตอนนี้อ้วนเสี่ยวมีกองกำลังที่จะมายึดเมืองเราได้เพราะว่าเมืองเราเนี่ยมีคนแค่40คนกองกำลัง300สามารถยึดเมืองได้สบายเพราะฉะนั้นอ้วนเสี่ยวต้องเจอค่ะผมจะเล่นจูล่งนะจูล่งแห่งเสียงสามลุยศึกนี้มันต้องปิดฉากลงนะศึกนี้เนี่ยมาโอ้มันรับคำท้าโอ้รับคำท้าซะด้วยจับไปเลย ลุยต้องเจอกับอ้วนเซี่ยวใช่ไหมปังเข้าไปโอ้โหอ้วนเซี่ยวโดนแทงทีเดียวตายนะฮะมันจะเอาอะไรมาสู้กับจูลงฮะอ้วนเซี่ยวเราเลือกคู่ต่อสู้ได้ผิดแล้วนี่นี่โอ้โหแทงติดต่อกัน10ตัวโคตรโคตรนะโอ้ยังได้ไอ้พวกทหารนี่แตกกระเจิงนะหนีกวนเสี่ยวตายพากันหนีก่อนนะมันก็ประมาณนี้แหละเอาอะไรมาสู้แล้วใช่ไหมล่ะเอาอะไรมาสู้โอเคมาสู้กันในเนินเขานี่ได้ไงที่ไม่เหมาะกับการสู้รบตอนผมยึดอ้วนเซี่ยวผมไม่ได้ตีกองทัพอ้วนเซี่ยวหรอวะหรือว่าผมตีผมจำไม่ได้มันนานมากแล้วนะตอนโคตรอ้วนเซี่ยวแสดงว่าผมหากองทัพอ้วนเซี่ยวไม่เจอแน่เลยใช่ไหมแล้วผมก็ไปปิดฉากมันโอ้จับเลยถ้าปล่อยให้ลูกน้องสู้ลูกน้องจะสู้ได้ป่าววะแบบปล่อยแบบก็ปล่อยให้มันสู้เลยอ่ะตัวนี้กองทัพของอ้วนเซียวใช่ไหมมันมีกันประมาณเท่าไหร่นะ300กว่าใช่ไหมผมว่าเราลบเปิดหัวให้ก็พอแล้วที่เหลือให้ลูกน้องจัดการเอาลูกน้องลุยนี่สั่งลูกน้องลุยนะครับนี่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 เรียบร้อยจับอ้วนเซี่ยวครับผมนะจับอ้วนเซี่ยวมาเป็นตัวประกันและนี่คืออ้วนเซี่ยวนะถูกจับเป็นยังไงบ้างถูกจับอ๋อก็ดีอู้ดูหน้าผมนะนี่คือหน้าตาของผมตังแม็กนะครับผมโอ้ไอโจรเท่าตังแม็กแบบสดนะโจรถอยภาคนี้โจรถอยตังแม็กก็ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่กองทัพอ้วนเขี้ยวแตกอันนี้ชีซิวก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หนีไปเองโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการยึดแผ่นดินจีนรวมเป็น1ภายใต้แม็กกุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอจบโปรเจกต์3ก๊กไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าแล้วกันนะตอนนี้เหลือไวกิ้งมั้งที่ยังดำเนินการอยู่นะครับก็ฝากติดตามโปรเจกต์ Mount and Blade Viking กันด้วยนะครับก็อาจจะเจอกันอาจจะมีแบบวันเว้นวันบ้างนะครับก็อย่าห่างหายกันไปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสตรีมหรืออัดคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสุเกติกู้บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกวันที่ช่อง AdMac นะครับไปละโอ้โหจบจนได้นะเอาจนจบจนได้